วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจที่เคารพรักทุกท่านนะครับก่อนที่ครูจะนำพาทุกท่านนะครับไปอัปเดตลูกปลากัดนะครับลายธงชาติขวางกับพื้นโลกนะครับที่เราได้ทำไปเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับครูก็จะมาให้ดูตัวพ่อแม่พันธุ์ของปลากัดชุดนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูตัวลูกที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับคือตัวแม่นะครับตัวเมียนะครับปลากัดลายธงชาติที่มีแนวหรือว่ามีสีที่ขวางกับพื้นโลกนะครับคือตั้งฉากกับพื้นโลกจากหางนะครับจากหางมาปลายหางก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มาที่โคนหางก็เป็นสีขาวแล้วก็มาที่ลำตัวก็จะมีสีน้ำเงินแล้วที่ลำตัวค่อนมาทางหัวก็จะเป็นสีขาวและหัวก็จะเป็นสีแดงนะครับก็ดูแล้วก็ชัดเจนพอสมควรนะครับชัดเจนพอสมควรตัวนี้เป็นตัวแม่นะครับที่ให้กำเนิดคอกแรกที่เราได้ดูแลกันตามกันมาตลอดนะครับในคลิป2คลิปที่ผ่านมาในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตลูกปลากัดที่อายุประมาณ1เดือนครึ่ง1เดือนครึ่งยังไม่ครบนะครับอีก2สัปดาห์ก็จะ1เดือนครึ่งเต็มนะครับตอนนี้ก็ให้ดูตัวแม่ก่อนนะครับตัวแม่แล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปเนี่ยจะมีพิเศษด้วยนะครับพอดีปลาที่ครูเนี่ยเพาะไว้มันหลายคอกมากนะครับในช่วงต้นเนี่ย10กว่าคอกนะครับที่เพาะไว้หรืออาจจะ20คอกก็จำไม่ได้นะครับก็มีการพัฒนาข้ามสายพันธุ์กันบ้างอะไรนะครับไขว้ไปไขว้มานะครับไขว้ไปไขว้มาและปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ครูก็ไปเห็นนะครับครูก็ไปเห็นปลาชุดหนึ่งนะครับที่เพราะมาจากตัวพ่อเป็นโค้ยแกแล็กซี่นะครับส่วนตัวแม่เนี่ยเป็นดับเบิลเทลนะครับสองหางแล้วก็มีลูกออกมาก็คล้ายๆตัวพ่อตัวแม่มากมายนะครับก็จำหน่ายจ่ายแจกไปเหลือไม่กี่ตัวนะครับปรากฏว่าไปดูนะครับไปดูในส่วนที่ขุนอยู่ในขวดพลาสติกนะครับก็พบนะครับโชคดีมากเลยครับพบโค้ยแกเล็กซี่นีโม่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดีแต่ว่าก็เป็นพันธุ์ผสมนะครับเป็นโค้ยแกเล็กซี่แล้วก็เป็นนีโม่ด้วยนะครับดับเบิลเทลนะครับเป็นดับเบิลเทลนะครับสวยงามมากนะครับตัวผู้แล้วก็หลังจากนั้นครูก็ภาวนาในใจนะครับว่าขอให้เจอตัวเมียนะครับตัวเมียจะเป็นโค้ยนีโม่ Galaxy Double Tail หรือไม่ไม่เป็นไรแต่ขอตัวเมียในครอบเดียวกันที่เป็นโค้ยนีโม่ Galaxy โค้ยนีโม่ Galaxy คือมีเลือด Double Tail เลือด Galaxy นะครับและเลือดโค้ยมาด้วยนะครับขอให้เจอตัวเมียก็ปรากฏว่าได้เจอตัวเมีย1ตัวนะครับตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้นี่คือตัวผู้ตัวนึงแล้วก็ตัวเมียตัวนึงชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวครูจะถ่ายให้ดูนะครับและนี่แหละครับก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ครูจะต้องรีบทำเลยนะครับเพื่อให้ได้คอกของโค้ยนีโม่แกแล็กซี่ดับเบิลเทลนะครับขึ้นมานะครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ตัวเมียเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้นะครับของคอกที่เราจะไปอัปเดตลูกปลานะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ที่ผสมกับตัวเมียเมื่อสักครู่นะครับเป็นผู้เนี่ยก็เป็นคอปเปอร์นะครับเป็นคอปเปอร์คือเกล็ดเนี่ยมีเคลือบเงานะครับเคลือบเงาสะท้อนแสงสวยงามนะครับตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้ก็ตีเสือก็ใกล้เคียงตัวเมียนะครับแต่ว่าตัวผู้เนี่ยไม่มีสีไม่ออกลายธงชาติชัดเจนนะครับจะเป็นคอปเปอร์นะครับเป็นครอบเดียวกันนะครับตัวเมียตัวผู้คู่นี้นะครับตัวเมียนี่เป็นลายธงชาติชัดเจนนะครับนี่เป็นตัวผู้ซึ่งเราได้ลูกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูลูกมันนะครับเอาละครับเราตามไปดูลูกเขาเลยนะครับวันนี้เรามาเช็คนะครับลูกปลากับลายธงชาติไทยขวางกับพื้นโลกนะครับรอบแรก
พาะที่ดีดเสร็จไปเมื่อประมาณตอนนี้วันนี้ก็ประมาณ1เดือนครึ่งนะครับ1เดือนครึ่งว่าปลามีขนาดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับปลาก็จะมีขนาดตัวโตขึ้นแล้วนะครับบางตัวที่เป็นหัวครอบก็ประมาณเกือบนิ้วแล้วนะครับส่วนพวกที่ตัวเล็กๆก็2เซนได้แล้วนะครับแล้วก็ปลาเนี่ยอยู่ด้วยกันเมื่อโตขึ้นนะครับมันก็จะคำศัพท์ที่ผู้ที่เลี้ยงปลากัดจะใช้กันก็คือสอยกันนะครับพอมันเริ่มตัวใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มสอยกันถ้าเป็นปลาพวกฮาร์ปมูนหางยาวเนี่ยนะครับหรือปลาตระกูลหางยาวทั้งหมดก็ไม่ควรปล่อยให้ขนาดนี้นะครับควรจะแยกไปเลี้ยงเดี่ยวก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าปลาพวกนั้นเนี่ยหางเนี่ยสำคัญเรื่องสำคัญนะครับสอยกันขาดวิ่งแล้วเนี่ยบางครั้งก็ใช้เวลานานในการที่จะให้มันกลับคืนมาหรือบางครั้งเนี่ยกลับคืนมาก็ไม่ได้นะครับอย่าได้เป็นปลากัดหม้อหรือปลาฮะมูทักมูฐานสั้นนะครับอย่างที่ที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ยซึ่งเป็นลายธงชาติเนี่ยเราก็เลี้ยงต่อไปได้ครับเลี้ยงต่อไปได้ซึ่งครูคิดว่าไม่แน่ครูก็อาจจะเลี้ยงอยู่ในกล่องเนี่ยนะครับอีกสักเดือนหนึ่งเลยนะครับให้มีอายุประมาณสัก2เดือนครึ่งถึง3เดือนนะครับเราค่อยมาดูกันครั้งหนึ่งนะครับว่าจะย้ายไปที่ตู้ใหญ่หรืออาจจะย้ายออกไปก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบอยู่ก็คือปลากัดคู่ที่ลายธงชาติที่ขนานกับพื้นโลกนะครับที่สวยงามได้ออกไข่มาเมื่อ5วันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นตัวแล้วนะครับให้อาหารมื้อแรกกันไปแล้วนะครับซึ่งครอบนั้นเนี่ยก็จะตามครอบนี้มาห่างกันอายุห่างกันประมาณ1เดือนครึ่งนะครับ1เดือนถึง1อาทิตย์นะครับ1เดือนกันอันนี้ก็เป็นบ่อแรกนะครับบ่อแรกนะครับบ่อแรกซึ่งจะเห็นว่าปลาหลายตัวนะครับที่มีสีแล้วนะครับสีออกเป็นคล้ายๆธงชาติแต่ยังไม่เต็มที่แล้วก็มีบางตัวนะครับหลายตัวอยู่ทีเดียวที่เป็นสีไหลออกนะครับคือไหลไปเกินตัวใสเลยนะครับแล้วก็เราจะมารอดูว่าเขาจะสีเขาจะไหลเข้ามาหรือไม่นะครับก็เป็นคล้ายๆกับตระกูลโคตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถสืบสาวถึงต้นตระกูลเขาได้นะครับต้นตระกูลเขาอาจจะผสมมามีส่วนโคตรมีส่วนอะไรแฝงมาก็จะมาปรากฏในรุ่นหลานรุ่นเหลนเพราะว่าเห็นตัวที่เห็นอยู่เนี่ยจะเห็นไหมครับนี่ครับนี่นะครับตัวนี้เนี่ยเดิมทีก็สีเหมือนเพื่อนเขานะครับสีเขียวนะครับแล้วตอนนี้ลอกนะครับลอกสีไหลออกไปนะครับจนกระทั่งเป็นตัวใสเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวใสเลยนะครับตัวนี้เป็นหัวข้อเลยนะครับตัวใหญ่นะครับสีใสนะแต่ว่าเราก็เลี้ยงก็ต่อไปนะครับต่อไปก็จากประสบการณ์แล้วเนี่ยก็เคยที่ว่าเลี้ยงก็ไปเรื่อยๆแล้วพอ3เดือนนู่นนะครับสีมันจะไหลเข้ามาตรงนี้นะครับไหลเข้ามาแล้วก็สวยงามก็ไหลเข้ามาช้านะครับอันนี้ก็แต่บางตัวนะครับหลายตัวก็ไหลออกไปตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ไหลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็อยู่ที่ผู้เลี้ยงนะครับคือตัวเราเองเราต้องสังเกตนะครับทางด้านขวามือเห็นไหมครับ2ตัวเนี่ยนะครับที่นั่นก็ดูแล้วก็เป็นลายธงชาติขวางกับพื้นโลกเหมือนพ่อแม่เขานะครับเราก็จะมาตามดูตอนที่อายุสัก2เดือนนะครับ2เดือนหรือ2เดือนครึ่งครั้งนะครับแล้ว
หลากก็มีกันขนาดที่เห็นเนี่ย1เดือนครึ่งเนี่ยกูว่าโตเร็วโตเร็วมากนะครับ2ตัวเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยครับมีกําลังไล่กันก็สีเข้ามาสวยงามแล้วนะครับจังหวะนี้เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูในกล่องในบ่อที่2ต่อไปนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อที่2นะครับบ่อที่2นี่นะครับตัวใหญ่ตัวนี้หัวคอกเลยนะครับตัวใหญ่ตัวนี้ก็สีเข้าแล้วนะครับหางเครื่องนะครับออกลายคงชาติแล้วนะครับแต่สียังไม่เข้มขนาดนี้นะครับเพราะว่าปลาที่ใหญ่ใหญ่แค่1เดือนครึ่งยอดขายขึ้น2 วันตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่แล้วจริงแล้วเนี่ยขนาดนี้ก็เอาไปปลูกได้นะครับแต่ว่าคือว่าไม่อยากจะทิ้งไว้ให้สัก2 เดือนหรือ 2 เดือนที่เอาไปนี่เครื่องใหญ่ครับแต่เนื่องจากว่าปลาในคลองนี้นะครับเราเลี้ยงในที่กว้างนะครับคือบ่อเนี่ยบ่อที่เป็นกองโคลนขนาดใหญ่นะครับบ่อนึงเนี่ยมีอยู่แค่10 กว่าตัวเท่านั้นนะครับบ่อที่3นะครับบ่อที่3มี3บ่อนะครับที่เราแยกไว้แต่แรกอันนี้เป็นบ่อที่3นะครับเห็นไหมครับนั่นนะครับตัวไกลๆนั่นก็ลอกออกมาแล้วนะครับสีนะครับลอกมาแล้วตัวใหญ่นั่นก็ลอกแล้วแล้วก็ดูเป็นมีสีเข้าแล้วนะครับมีสีไหลเข้าแล้วนะครับทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ที่ว่ายออกไปนั่นเห็นไหมครับเป็นลายธงชาติขวานะครับท่าทางนะครับท่าทางจะเหมือนแม่นะครับสีนะครับแดงขาวน้ำเงินขาวแดงนะครับสีออกมาชัดเจนเหมือนแม่เลยนะครับเหมือนแม่ปลาเลยนะครับที่เราทำเป็นแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวโตกว่านี้นิดนึงครับอีกสักเดือนนึงเดี๋ยวเอามาเทียบกันนะครับระหว่างลูกกับแม่นะครับว่าปลาที่เราแจ้งเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเราได้ลูกออกมาเป็นเช่นไรนะครับในบ่อนี้นะครับเห็นว่ามีปลาที่ลอกขาวเนี่ยหลายตัวนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับตัวนี้สวยงามมากนะครับครูเนี่ยตามดูมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเนี่ยครับสวยครับตัวนี้สวยนะครับอาจจะสวยที่สุดในคอกก็ได้นะครับเราก็ดูกันไปนะครับเพราะว่าเขาแสดงสีออกมาชัดเจนตั้งแต่เด็กเลยครับชัดเจนกว่าพ่อพันธุ์พ่อแม่เขาเลยนะครับซึ่งครูก็หมายตาไปแล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับว่าจะให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตนะครับตัวนี้นะครับที่นิ้วครูชี้อยู่นะครับสวยงามสวยงามนะครับแล้วเราทำเลือดนิ่งโดยทำเป็น F1 นะครับ F1 นะครับ F1 F2 เนี่ยครับไปเรื่อยๆนะครับให้เลือดนิ่งแล้วเรามาดูนะครับว่าลายธงชาติที่ครูต้นแบบแล้วก็ที่จะทำเพื่อเป็นแบบของครูเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับเนี่ยครับนะครับก็ให้ดูพอของปากของคอนะครับ3บ่อก็ท่านติดตามมาตั้งแต่แรกเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะครับข้างนอกนะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาเรียนเป็นกอง3บ่อนะครับตอนนี้ก็กองมาขึ้นเรื่อยๆสีก็สวยขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่รุ่นขนาดกับลายธงชาติขนาดกับพื้นโลกเนี่ยก็อย่างที่ว่านะครับได้ลูกออกมาเมื่อประมาณสักอาทิตย์นะครับกำลังเลี้ยงปลาลอดนะครับในร้านเสี่ยงในไร่แดงนะครับเดี๋ยวประมาณสักอายุประมาณ20 วันนะครับ20หรือ20
ทำให้เรามีราสวยงามเนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้นะครับเราก็จะมีสายพันธุ์นั้นเนี่ยเป็นสายพันธุ์หลักของเราได้นะครับจะไว้จับจำหน่ายหรือจะไว้จ่ายแก่แก่ใครก็ว่ากันดีนะครับเอาละครับคุณประกอบจบในการตามการเพาะพันธุ์ปลาจับนะครับปลาจงชาติไทยนะครับในที่นี้ไปก่อนนะครับเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับครับ นี่แหละครับที่ครูพูดไว้ในช่วงต้นของคลิปนะครับว่าครูได้ค่อยนีโม่กาแล็กซี่ดับเบิ้ลเทลมาจะบอกว่าแบบครบก็ได้นะครับแต่ก็เราก็ต้องสังเกตแล้วก็เราก็ดูแลเข้ามาในขณะที่เด็กๆเขายังเล็กๆเนี่ยครูว่าตัวนี้ไม่สวยนะครับคงจะปั่นแอร์แล้วก็เลยไม่ได้ตักให้ใครไปหรือไม่ได้มีใครต้องการนะครับแล้วก็ขุนไว้ในขวดพลาสติกมาตลอดนะครับตัวนี้น่าจะมีอายุประมาณสัก 7-8 เดือนได้แล้วนะครับตัวก็ไม่ใหญ่มากน่าจะเป็นหางคอกเลยนะครับพร้อมกับตัวเมียอีกตัวนึงนะครับตัวนี้แล้วเมื่อเช้านี้เองนะครับตอนที่จะมาทำคลิปเพื่อพาเพื่อนพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจมาดูพัฒนาการของลูกปลาลายธรรมชาติที่เราดูผ่านไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่าได้พบตัวนี้นะครับอยู่ในขวดที่ขุนไว้ซึ่งยังมีอยู่หลายร้อยตัวนะครับด้านนอกมีอยู่หลายร้อยตัวด้านนอกนะครับก็มาพบตัวนี้เข้าก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจมากแล้วก็ผมไม่เคยเห็นนะครับหรือใครเคยเห็นที่ไหนนะครูไม่แน่ใจแต่ว่าสำหรับครูแล้วเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่เห็นเป็นถ้วยกาแล็กซี่นีโมชัดเจนแล้วก็เป็นดับเบิ้ลเทลด้วยนะครับเป็นดับเบิ้ลเทลด้วยสวยงามนะครับเพราะนั้นครูก็จะเอาตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะเอาลงเพาะเลยนะครับเพราะว่าได้ตัวเมียแล้วตัวเมียก็อยู่ในครอบเดียวกันก็อยู่ในขวดที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับสีที่ไม่แน่ใจชัดเจนมันก็มีสีฟ้าด้วยนะครับที่ลำตัวนะครับมีสีน้ำเกล็ดสีน้ำเงินที่หัวด้วยนะครับสวยงามครับแล้วก็จะเห็นว่าเครื่องนะครับเป็นนีโม่ชัดเจนเลยนะครับนีโม่หางก็เป็นดับเบิ้ลเทลที่มีขนาดเท่ากันนะครับกระโดงหลังนะครับกับชายน้ำล่างก็ยะลากยาวมาทับจนถึงหางนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าลักษณะมาตรฐานของพวกปลาดับเบิ้ลเทลเลยนะครับครีบนะครับครีบ2อันก็ไม่แตกนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ส่วนหัวของปลานะครับส่วนหัวของปลาก็เป็นรูปเครื่องบินเลยนะครับเครื่องบินสวยงามเลยนะครับตรงตามมาตรฐานเลยนะครับเท่าที่ครูดูนะครับถ้ามีประกวดที่ไหนเนี่ยครูอาจจะส่งตัวนี้นะครับเข้าประกวดนะครับในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ขอขยายพันธุ์เขาก่อนนะขอขยายพันธุ์ให้ได้มากๆก่อนนะครับเพราะตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวผู้เดียวถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะเสียดายมากนะครับครับตอนนี้เขาก็ไปเจอด้านข้างเขานะครับด้านข้างเขาก็เป็นลายไทยขนานไปกับโลกนะครับเป็นลายไทยขนานไปกับโลกซึ่งครูก็เพาะพันธุ์ครับเพาะพันธุ์แล้วก็ได้ลูกมาแล้วนะครับได้ลูกมาแล้วนะครับเดี๋ยวครูก็จะทำคลิปให้ดูนะครับให้ดูตอนที่ลูกเขาเนี่ยอายุสักประมาณ2อาทิตย์นะครับ
ลายไทยนะครับลายธงชาติไทยนะครับขนานกับพื้นโลกนะครับแดงขาวน้ำเงินขาวแดงขนานกับพื้นโลกนะครับได้ลูกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จำนวนไม่มากครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอากาศร้อนหรือยังไงไม่ทราบนะครับลูกที่ได้มาเนี่ยแต่ละข้อจำนวนไม่มากแต่ก็ดีนะครับจำนวนไม่มากก็เลี้ยงเอาคุณภาพนะครับเพื่อที่จะให้ปลาเนี่ยโตเร็วแข็งแรงสุขภาพดีนะครับแล้วก็คัดเอาปลาสวยๆนะครับในแต่ละคอกนะครับมาเป็นคอกพันแม่พันนะครับตัวนี้นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับโค้ยกาแล็กซี่นะครับมีโม่ดับเบิลเทลเนี่ยเป็นปลาที่ภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ถือกำเนิดมาจากการเพาะของครูนะครับแล้วก็ได้ตัวเมียมาด้วยครับซึ่งสุดยอดเลยนะครับครูบอกได้เลยว่าสุดยอดเดี๋ยวเราเพาะนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วได้ลูกปลาแล้วก็จะมาตามนะครับว่าข้อของมีโค้ยนีโม่กาแล็กซี่ดับเบิลเทลเนี่ยจะได้ลูกออกมาเป็นเช่นไรนะครับโอเคนะครับเราพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกท่านลืมในนิดนึงนะครับครูขอเตือนนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยปัญหาโควิด-19 นะครับปัญหาโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างรุนแรงและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเท่าที่ครูก็ยังติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วครูก็คอยบอกว่าถ้าวันหนึ่งครูก็จะทำไทม์ไลน์ของโควิด-19 ให้ฟังกันนะครับจะเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังทุกวันนี้นะครับโควิด-19 เนี่ย2วันล้านคนติดเชื้อเนี่ย2วัน1ล้านเกือบ1ล้านคนนะครับเกือบ1ล้านแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับพบนะครับชายอายุ25ปีติดโควิดซ้ำ2นะครับเขาเคยติดโควิดมาแล้วแล้วก็รักษาหายไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขามาติดโควิดในเวลาห่างกันไม่กี่เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าโควิด-19 เนี่ยเมื่อมันเป็นมากขึ้นนะครับมันก็กลายพันธุ์ได้นะครับกลายพันธุ์ได้แล้วก็ยังขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้ที่ติดเชื้อด้วยนะครับครูเองครูก็ยังคงย้ำอยู่เสมอว่าออกกำลังกายนะครับทุกวันนะครับออกกำลังกายทุกวันจะมากจะน้อยนะครับเมื่อติดโควิดแล้วเนี่ยหรือโควิดเข้าสู่ร่างกายแล้วก็สภาพความแข็งแรงของร่างกายโดยรวมก็จะทำให้ความเกิดความแข็งแรงต่อภูมิต้านทานแล้วก็จะไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดสำคัญเลยที่เราจะทำอย่างไรที่เราจะสร้างสุขภาพที่แข็งแรงนะครับให้กับประชาชนเพื่อนพี่ๆน้องๆของเราประชาชนไทยทุกท่านนะครับหรือประชาชนทุกชื่อประเทศไทยสิ่งต่างๆครูก็ได้พูดมากแล้วนะครับโดยพื้นฐานเลยที่เราจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับได้ประโยชน์อย่างมหาศาลก็คือการแยกเลนจักรยานแล้ววิ่งเนี่ยแหละครับออกจากถนนปกติทั่วไปนะครับให้ครอบคลุมทั้งประเทศเลยนะครับไอเลนจักรยานและลู่วิ่งเนี่ยผ่านไปที่หน้าบ้านของประชาชนชาวไทยเราท่านให้ได้มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีข้ออ้างในการออกกำลังกายนะครับและทุกคนก็จะมาออกกำลังกายแล้วเมื่อออกกำลังกายแล้วสิ่งที่ตามมาท่านก็ทราบอยู่แล้วก็ไปตามในคลิปที่ครูได้ทำไว้นะครับคลิปภาพอยู่จำนวนมากก็ได้ที่นี่ในสหรัฐอเมริกาเองทุกวันนี้นะครับการติดเชื้อไม่ได้ลดลงเลยนะครับกับเพิ่มมากแล้วก็มีนักวิจัยหรือคุณหมอเฟลซี่นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับก็ท่านในประเทศสหรัฐอเมริกาและนอกประเทศเขาเป็นห่วงนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเกิดการติดแล้วก็จนถึงจุดที่เราเรียกว่า exponential นะครับ exponential เนี่ยครูก็เคยอธิบายไว้ในคลิปแรกๆเลยนะครับเกี่ยวกับโควิด-19นะครับไปหาดูหาชมหาฟังได้นะครับว่าการระบาดแบบ exponential น่ากลัวมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่ปิดได้เลยนะครับเพราะว่าครูเนี่ยได้พูดไว้ละเอียดเลยนะครับเรื่องการระบาดแบบ exponential ก็จะไม่นำมาพูดที่นี่นะครับวันนี้เป็นคลิปของการอัปเดตลาลูกประการนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ด้วยความเป็นห่วงนะครับเราก็รักแล้วก็นับถือพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเราดูสนใจของเราทุกท่านนะครับ
ก็ขอให้ทุกท่านการอย่าตกนะครับการอย่าตกนี่เหมือนเดิมครับการอย่าตกแล้วก็ต้องเพิ่มจริงๆต้องเพิ่มความระแวดระวังมากขึ้นครับเพราะว่าทุกวันนี้ประเทศต่างๆใกล้บ้านเราติดกันงอแงหมดแล้วครับติดกันงอแงหมดแล้วประเทศไทยเราอย่างไรจะช้าจะเร็วก็ไม่รอดก็ไม่รอดนะครับนอกจากว่าเราจะทวงเวลาให้จนกระทั่งวัคซีนนะครับวัคซีนในการปกป้องหรือสร้างภูมิต้านทานได้รับการสร้างแล้วก็ทำนะครับสามารถใช้งานได้อย่างแน่จริงก็ถึงวันนั้นแล้วเราก็จะปลอดภัยนะครับตอนนี้เราก็จะตกนะครับออกกำลังกายแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งต้องใช้นะครับยังต้องใช้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยตัวไปที่ตลาดไปที่ไหนก็แล้วแต่ลองไปดูนะครับปรากฏว่าการตกลงไปเยอะมากนะครับคนไทยเราตอนนี้การตกเยอะมากนะครับหน้ากากก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยโซเชียลดิสแทนซิ่งก็ลดน้อยลงนะครับจริงๆเนี่ยนะครับการใช้หน้ากากนะครับหน้ากากป้องกันPM 2.5 ได้นะครับหน้ากากเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าควรจะป้องกันแค่โควิดเรื่องโควิดเราไม่ค่อยมีคนไทยใช้ไม่ใช่นะครับสูตรคุณพิษและสารพิษต่างๆนะครับอากาศเป็นพิษโพลูชันต่างๆในประเทศไทยเราสูงมากนะครับสูงมากนะครับเพราะว่าการผลิตของภาษาอากาศนะครับก็ไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใดนะครับยังสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใส่หน้ากากเนี่ยก็เป็นการป้องกันตัวเราเองจากพิษโพลูชันและฝุ่นพิษทั้งหลายด้วยนะครับและฝุ่นพิษต่างๆเหล่านี้นะครับมันไม่ได้หายไปนะครับมันยังคงอยู่อากาศและในแหล่งน้ำหรือว่าพื้นดินของประเทศเราอีกนานครับถึงแม้ว่าโรงงานสารกำจัดต่างจะโยกย้ายออกไปหรือแล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับแต่คุณพิษต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ได้หายไปในปีสองปีนะครับบางอย่างที่คุณจะบอกไปบางอย่างเป็นร้อยปีนะครับสารบางอย่างที่เป็นพันปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใส่หน้ากากไว้เนี่ยนะครับเราสามารถปกป้องตัวเราเองจากนอกจากจะเป็นโควิด19แล้วเราก็ยังปกป้องตัวของเราเองจากฝุ่นพิษจากโพลูชันต่างๆหรือจากการกลายพันธุ์ของไวรัสหรือแบคทีเรียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับใส่ไว้เถอะครับใส่ไว้ให้เป็นนิสัยนะครับใส่ไว้ให้เป็นนิสัยและให้เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเลยนะครับที่เมื่อเราออกจากบ้านแล้วขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้เอาละครับตอนนี้ครูก็ให้ดูภาพนะครับให้ดูวิดีโอของผมยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับของเจ้าโคโมโกแกลเล็กซี่ดับเบิลเทลนะครับตัวนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันสวยมากนะครับแล้วก็แปลกตาดีนะครับที่ผมบอกไปว่าคุณไม่เคยเห็นแบบนี้ครับที่เคยเห็นนะครับก็เป็นแค่โคเป็นดับเบิลเทลดับเบิลเทลแกลเล็กซี่หรือไม่ก็เป็นโคยนีโม่กาแล็กซีนะครับแต่โคยนีโม่กาแล็กซีแล้วบวกด้วยดับเบิลเทลเข้าไปดูว่าเนี่ยนะครับนี่คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกโอเคครับครูก็พูดมากแล้วก็ขอจบคลิปอัปเดตปลากับลายธงชาติขวางกับเป็นเส้นขนานเป็นเส้นตรงขวางพื้นวางกับพื้นโลกเนี่ย90องศากับพื้นโลกนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆตลอดจนผู้สนใจทุกท่านนะครับโชคดีความสุขมากๆแล้วก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยสุขภาพของเราแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านนะครับขอแก้มสูงครับสวัสดีครับ
Thank you.